วัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC นะครับตอนนี้แอดมายืนอยู่ที่ย่านสถานีบ้านโป่งนะครับบริเวณจุดตัดทางด้านใต้นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ขบวน254นะครับหลังสวนธนบุรีนะครับกำลังจะผ่านจุดตัดทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับเปิดไฟมาสว่างสวัยเลยนะฮะเหมือนมีหมอกนะฮะฝนเพิ่งจะตกไปนะครับแล้วก็ไอหมอกจากพื้นดินนะฮะไอน้ำจากพื้นดินก็ลอยขึ้นมานะครับทำให้เห็นว่าเวลาขบวนรถไฟวิ่งผ่านเหมือนมีหมอกลงนะฮะจริงๆแล้วเป็นฝนตกนะครับเพิ่งจะหยุดไปฮิตาชิ4514นะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าขบวน254นะครับจะใช้ฮิตาชิเกือบทุกวันนะครับตั้งแต่ QSY นะครับมาช่วยรับภาระนะครับก็จะทำให้ฮิตาชินะครับได้มาทำขบวนสายระยะทางแบบกลางๆนะครับสมัยก่อนนี้ฮิตาชิต้องวิ่งนู่นสุไหงโกลกอย่างนั้นนะครับเป็นพวกรถด่วนแต่ตอนนี้ฮิตาชินะครับมาทำขบวน254นะครับตอนนี้กำลังเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องปลาดุก Channel ครับ